กลายเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้งเมื่อพระดำสุชีโวพระในสำนักสงฆ์ถ้ำสันติธารามบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะช้างป่าจำนวน3ตัวลงจากเขาและเดินเข้าไปในสำนักสงฆ์ก่อนที่จะเดินขึ้นไปยังจุดที่ชาวบ้านพบรอยเท้าขนาดใหญ่บนหินริมเขานมสาวหมู่ที่5ตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยช้างทั้ง3ตัวใช้เวลาอยู่ในบริเวณดังกล่าวประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นเดินทางกลับขึ้นเขาอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นอย่างสงบโดยไม่มีการทำลายทรัพย์สินหรือต้นไม้นายสมศักดิ์กรรมการวัดเปิดเผยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระดำได้ถ่ายภาพช้างป่าทั้ง3ตัวไว้ได้ขณะช้างกำลังเดินกลับจากจุดพบรอยเท้าที่สันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าของหลวงปู่ทวดเข้าไปในสำนักสงฆ์ก่อนข้ามฝายคลองสะกลับขึ้นไปบนเขาซึ่งพระดำได้บอกว่าช้างได้เข้ามาในวัดเวลาประมาณ3นาฬิกาและเดินตรงไปที่รอยเท้าก่อนจะกลับออกมาในเวลาประมาณ6นาฬิกาอย่างไรก็ตามหลังจากชาวบ้านทราบข่าวก็ได้ออกไปตรวจสอบพบรอยเท้าของช้างป่าทั้ง3ตัวที่เดินทางไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านทำไว้ก่อนมีการทิ้งรอยเท้าและมูลไว้ให้หินและรอยเท้าช้างก็ไปสิ้นสุดลงบริเวณด้านหน้ารอยเท้าหลวงปู่ทวดจากการสังเกตรอยเท้าช้างพบว่าจุดบริเวณหน้ารอยเท้าหลวงปู่ทวดลักษณะเหมือนการนอนหมอบของช้างจึงเชื่อว่าช้างคงจะออกมากราบสักการะรอยเท้าดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากประกอบกับการลงจากเขาของช้างป่าในครั้งนี้ไม่มีการทำลายทรัพย์สินแต่อย่างใดยกเว้นกระถางจำรุดที่มีรอยแตกอยู่ก่อนซึ่งชาวบ้านนำมาใส่ทรายเพื่อปักธูปเวลามีคนมากราบไหว้ปรากฏว่าถูกช้างใช้เท้าเขี่ยออกไปโดยไม่มีการทำลายทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งผิดกับทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าช้างป่าลงจากเขาก็จะทิ้งร่องรอยการทำลายทรัพย์สินไว้ให้ดูต่างหน้าแต่ครั้งนี้เป็นการเดินลงมาและกลับขึ้นไปอย่างสงบ